สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับโพสต์ Post แรกไฮโซแพทหลังจบรัก14ปีแมทไม่พลาดโผลกลางไอจอดีตหวานใจอืมจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นมาดูกันเลยครับหลังจากเลิกลาแล้วก็จากลากันไปนะครับสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีกับอดีตหวานใจอย่างไฮโซแพทจบรัก14ปี แต่จากนั้นไม่นานสาวแมทก็เปิดตัวคบกับไฮโซสงกรานเตชันลุงก่อนเจอกระแสดรางมาถาโถมเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยส่วนความสัมพันธ์ของสาวแมทเพรณีกับไฮโซแพทได้ลดลงมาเหลือเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นล่าสุดนะครับไฮโซแพทได้โพสต์ภาพลงในไอจส่วนตัวเป็นภาพไฮโซแพทพร้อมกับแคปชั่นว่า But t e r h e a d หลังไม่ได้โพสต์ภาพหรือว่าเคลื่อนไหวในไอจมาเกือบปีได้เลยครับก่อนที่อดีตหวานใจอย่างสาวเมทจะเข้ามากดถูกใจภาพของหนุ่มแพทด้วยงานนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ให้กําลังใจไฮโซแพทกันแบบรัวๆเลยครับอะก็ลองดูภาพกันดูนะครับท่านผู้ชมครับอะลองดูภาพนี้กันนะครับนี่ฮะอะขอไปครับนี่ครับก็คุณเมทได้กดถูกใจนะครับผม ก็เนี่ยนะครับก็ยืนยันได้ว่าเอ้ยไม่ได้อจบกันแบบไม่ดีนะหรือว่าแบบเกลียดกันหรือว่าอะไรกันนี้นะก็คือได้จบกันด้วยดีแหละครับเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมอ่ะอ่าโอ้โหได้ยินเสียงรถไหมครับพวกเด็กแว้นครับนะก็ประมาณนี้แหละครับท่านชมครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปท่านคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์กันมาดูนะ วันนี้ลาไปก่อนนะครับดูข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตรงที่คอมเมนต์ที่ถูกตึงไว้เลยนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะข่าววิธีโอนี้กันด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ